สวัสดีเพื่อนๆชาวฮอนไกซาเร็วทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสันคนเดิมในเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางโฮโยเวิร์สได้ทำการไลฟ์อัปเดตแพทฮอนไกซาเร็ว 1.2 ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งบอกเลยครับว่าเนื้อหาที่อัปเดตแพทในคราวนี้นั้นเยอะมากๆทั้งตัวละครใหม่กิจกรรมใหม่รวมถึงแมปใหม่อัปเดตมาให้เล่นกันเพียบเลยดังนั้นในคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปเนื้อหาของไลฟ์ทั้งหมดให้ทุกคนฟังพร้อมกับเอาโค้ด300เซล่าเจมาฝากทุกคนกันด้วยนะครับเอาล่ะพอเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยก็มารอช้ากันเลยดีกว่าครับกดไลค์กดแชร์กดซับช่องเอาไว้แล้วก็ไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันหากใครกำลังหาร้านเติมเกมที่ทั้งสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยพอจอขอแนะนำโคด้าช็อปเลยนะครับร้านนี้ได้รับรองจากทางเกนชินในแพ็คแล้วก็ฮอนไคสตาร์เรลแบบออฟฟิเชียลเลยทีเดียวขอแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นกรอก UID ของเพื่อนๆแล้วก็เลือกเซิร์ฟเอเชียเลือกแพ็คเติมเงินที่ต้องการแล้วจากนั้นเนี่ยก็เลือกช่องทางการจ่ายเงินที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของธนาคาร Tomoney Wallet หรือว่า LINE Pay ก็ได้ไม่ต้องงอบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตให้ยุ่งยากจากนั้นก็กรอกอีเมลที่จะให้ทางร้านส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้เรียบร้อยแล้วครับ4ขั้นตอนง่ายๆแบบนี้แถมไม่ต้องใช้ ID Password ด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนแต่นั้นพอจอก็ขอฝากร้านนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับคิดถึงร้านเติมเกมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยต้องโคด้าช็อปที่เดียวเลยนะมาเริ่มกันที่ตู้กระชาประจำแพท 1.2 นี้กันก่อนดีกว่านะสำหรับแพท 1.2 นี้จะเป็นตัวละครใหม่ทั้งหมด2ตู้ด้วยกันในครึ่งแรกจะเป็นตู้ของเบลดโดยมาพร้อมกับตัวละครสีดาวทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับได้แก่ตัวของอารันชู่ฉางและก็ตัวของนาตาชาส่วนครึ่งหลังนั้นจะเป็นตู้ของคุณแม่กาฟก้าโดยตัวละครสีดาวหน้าตู้จะมีตัวของแซมโป้เซอร์เวลและอีกตัวเนี่ยจะเป็นตัวละครใหม่อย่างลูก้าครับโดยทั้งตู้เบลดแล้วก็กาฟก้านั้นจะมาพร้อมกับหลายคนประจำตัวอย่างตัวของอลิเชเบิลไซแล้วก็เพเชียนอีซอร์ยูนิตครับนอกจากนี้ภายในไลฟ์ยังมีการอธิบายคิดของทั้ง3ตัวละครนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งสรุปได้สั้นๆว่าสลับเบลดนั้นจะเป็นตัวละครธาตุลมสายทำลายล้างที่มีจุดเด่นในเรื่องของการนำค่า HP ของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปมาสร้างดาเมจอย่างรุนแรงสกิลต่อสู้ของเบลดนั้นจะเป็นเรื่องของการลดเลือดของตัวเองเพื่อทำให้การโจมตีปกติของตัวเองนั้นกลายเป็นการโจมตีในรูปแบบพิเศษที่มีความรุนแรงและก็เป็นดาเมจวงกว้างกว่าการโจมตีปกติทั่วไปและมีสกิลเตเมทที่สามารถทำดาเมจ LE ได้เช่นเดียวกันแต่จะมีการรีเซ็ตเลือดของตัวเองกลับมาที่ 50% ครับหรือคือเป็นสกิลที่ใช้ในการเลี้ยงเลือดของตัวเองนั่นเองส่วนกาฟก้าอันนี้จะเป็นตัวละครไฟฟ้าสายลบล้างที่มีเมคานิกในการเล่นกับดาเมจโอเวอร์ไทม์ครับโดยสกิลเตเมทของเธอนั้นจะเป็นการทำดาเมจวงกว้างใส่ศัตรูพร้อมกับ8สถานะช็อตไฟฟ้าครับนอกจากนี้เธอยังมีพาสซีฟการโจมตีต่อเนื่องเมื่อเพื่อนร่วมทีมของเธอทำการโจมตีใส่ศัตรูโดยการโจมตีต่อเนื่องของเธอนี้เนี่ยก็จะแปะสถานะชาร์จไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะก็จะเห็นว่าสกิลต่างๆของกาฟก้านั้นเป็นเรื่องของการแปะดาเมจโอเวอร์ไทม์ใส่ศัตรูทั้งหมดเลยและยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับไฮไลท์ของเธอจะอยู่ที่สกิลต่อสู้คือเมื่อกาฟก้านั้นกดสกิลต่อสู้เมื่อไรเนี่ยจะเป็นการทำให้สถานะดาเมจโอเวอร์ไทม์ต่างๆที่ติดตัวมอนสเตอร์อยู่นั้นทำงานอีกครั้งทันทีซึ่งถือว่าเป็นดาเมจก้อนใหญ่ของตัวละครนี้เลยทีเดียวครับสุดท้ายคือลูก้าอันนี้เป็นตัวละครกายภาพสายลบล้างแต่ว่าจะเป็นตัวละครสีดาวนะครับเมคานิกหลักของตัวละครนี้จะเล่นกับการแปะสถานะบีดดิ้งใส่ศัตรูด้วยสถานะบลีดดิ้งนั้นจะทำให้การโจมตีของลูก้านั้นแรงยิ่งขึ้นก็เรียกได้ว่าสกิลของลูก้านั้นเข้ากันได้กับคุณแม่กาฟก้าเลยทีเดียวครับส่วนว่าเบลดหรือว่ากาฟก้าใครจะมีภาษีที่ดีกว่ากันและถ้าเรามีสเตลล่าเจตที่จำกัดจริงๆเนี่ยเราควรเลือกใครไว้เดี๋ยวผมทำคลิป 1.2 นี้เปิดใครดีมาไขข้อสงสัยของเพื่อนๆกันอีกทีนะกดซับกันไว้ด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดกันจบด้านตัวละครไปแล้วต่อมาเนี่ยมาดูที่คอนเทนต์ต่างๆที่จะเข้ามาในเกมประจำแพท 1.2 นี้กันต่อดีกว่าครับเริ่มจากเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก่อนนั่นก็คือการเดินในเรื่องต่อของเนื้อเรื่องหลักประจำเกมฮอนไคสตาร์เรลซึ่งในคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเดินทางต่อของเทเบเซอร์และก็หมู่คณะภายใต้แผนที่ใหม่ที่เปิดขึ้นมาให้เราได้สำรวจ2แอเรียด้วยกันครับได้แก่ตัวของ Alchemy Commission แล้วก็ Scale God Waterscape ซึ่งทั้ง2แอเรียนั้นก็จะมีทั้งเควส์พัซเซิลต่างๆรวมถึงมอนสเตอร์ใหม่ๆอีกเพียบเลยซึ่งหลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆทุกคนก็จะปลดล็อกบอสรายสัปดาห์ตัวใหม่ครับซึ่งจะเป็นบอสรายสัปดาห์ที่ใช้ในการฟาร์มของให้กับก้าเบลดแล้วก็ลูก้านั่นเองโดยบอสตัวนี้นั้นจะมีด้วยกัน3เฟสด้วยกันครับความพิเศษของบอสตัวนี้คือเขาจะได้พลังแห่งการเฟื่องฟูแล้วก็ทำลายล้างในตัวเดียวกันยกตัวอย่างเช่นในเฟสแรกบอสจะสร้างดอกบัวเฟื่องฟูขึ้นมาซึ่งไอ้ดอกบัวตัวนี้ก็สามารถฮิวบอสได้แล้วก็มีความสามารถในการกินสกิลพอยต์ของเราครับหรือในเฟสที่2บอสก็จะสร้างดอกบัวทำลายล้างขึ้นมาซึ่งก็จะมีความสามารถในการกัดกินแม็กซ์ HP ของเราแล้วก็สามารถทำดาเมจซิงเกิลทาร์เก็ตอย่างรุนแรงใส่เราได้ครับและนอกจากนี้แอเรียใหม่ของเรายังมีการอัปเดตบอสสแต็กแนนชาร์โดตัวใหม่ซึ่งใช้ในการอัพเลื่อนขั้นเลเวลให้กับเราด้วยครับซึ่งบอสตัวนี้นั้นจะเป็นบอสธาตุลมที่ใช้ในการอัพเลเวลของเบลดนั่นเองรวมถึงด้านลิลิทอันใหม่เนี่ยก็จะเปิดในพื้นที่แห่งนี้เช่นเดียวกันนะโดยจะมีลิลิทใหม่เข้ามา2เซตด้วยกันครับโดยเซตแรกจะเป็นเซตของเบลดซึ่งเป็นเซตที่สามารถทำให้ค่าคีย์เรทของตัวละครนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อตัวละครที่สวมใส่เนี่ยถูกโจมตีหรือว่ามีการดูดเลือดของตัวเองแล้วก็มีอีกเซตหนึ่งซึ่งเป็นเซตใหม่ของตัวละครซัพพอร์ตโดยมีความสามารถในการเพิ่มค่าสปีดให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมซึ่งบอกตามตรงครับว่าเซตนี้นั้นดีแบบสุดๆไปเลยใครที่เก็บขวดพลังงานเอาไว้เอามาใช้ในรันนี้เนี่ยน่าจะคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับนอกจากตัวละครใหม่แล้วก็พื้นที่ใหม่แล้วเนี่ยในแพทนี้ยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Tale of Fantastic กิจกรรมตามล่าหาบัฟเพื่อไปตีมอนสเตอร์ต่างๆกิจกรรม Underground Treasure Hunt ซึ่งเป็นลักษณะของบอร์ดเกมขุดสมบัติครับโดยเราจะต้องเล่นมินิเกมเพิ่มตามแต่ที่เราขุดเจอและบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมนี้สำคัญมากๆเพราะเราจะได้ไอเทมที่ใช้ในการการันตีเลือกออฟของลิลิคอีกทั้งยังได้กรอบแชทบ็อกซ์ใหม่สุดลิมิเต็ดอีกด้วยกิจกรรม Where Are You Mystery Totter หรือว่ากิจกรรมตามล่าน้องหมูหรือเพื่อนๆสายเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับแพทนี้ก็มีกิจกรรมเนื้อเรื่องเช่นเดียวกันคือตัวของ Companion Quest ของกับก้าแล้วก็ยูโกงนั่นเองเพื่อนๆสามารถเล่นกันได้อย่างหนำใจได้เลยและนอกจากนี้สำหรับผู้เล่นสายฮาร์ดคอร์ก็ต้องบอกว่าแพทนี้ก็มีข่าวดีเช่นเดียวกันครับเพราะตัวของ Forgotten Hall นั้นจะถูกรีเซ็ตใหม่พร้อมกับมีตัวละครอย่างยูโกงแจกให้หลังจากที่เราผ่านชั้นแรกแบบฟรีๆอีกด้วยนะและนอกจากนี้ในแพทต่อไปนี้เนี่ยก็ยังมีการนำ Simulate Universe World ที่7เข้ามาในเกมเพิ่มเติมให้เราฟาร์มจักรวาลประดับอันใหม่ได้แก่ Set Utiland Arena ที่มีความสามารถในการเพิ่มค่าคีย์เรทและก็เพิ่มโบนัสดาเมจของสกิลและการโจมตีปกติหรือว่า Set Broken ซึ่งเป็นเซตสำหรับซัพพอร์ตที่ช่วยในเรื่องของการบูสต์ค่าคริติคอลดาเมจให้กับทั้งทีมได้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าในแพทนี้นั้นมีเซตลิลิครวมถึงจักรวาลประดับเต็มไปหมดเลยใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ผู้เล่นต้องเกลือหนักมากจนเกินไปในแพทนี้ทางฮอนไคซาเรลยังมีการจัดกิจกรรมช่วงคูณ2ทั้งในส่วนของจักรวาลประดับแล้วก็ในส่วนของลิลิคอีกด้วยในช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถฟาร์มกันให้หนำใจได้เลยเพิ่มเติมนอกจากนี้ในแพท 1.2 นี้เนี่ยยังมีการแจกตั๋วสุ่มกาชาในรูปแบบ Limited ให้กับเราฟรีๆอีก7แผ่นด้วยกันผ่านกิจกรรมล็อกอินประจำวันทั้งหมด7วันด้วยกันครับและท้าย Steam ยังมีการแจกโค้ดเซล่า7อีก300เพชรให้กับเราด้วยนะใครที่ยังไม่ได้โค้ดกันสามารถกดพอสแล้วไปกรอกกันได้เลยเอาล่ะก่อนจะจากกันไปผมขอทิ้งท้ายไปด้วยเทเลอร์ประจำแพท 1.2 นี้แล้วกันนะแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับหากใครกำลังตามหาร้านเติมเกมที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยต้องโคด้าช็อปที่เดียวเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยโคด้าช็อปมีโปรโมชั่นกับทางดีแท็กซะด้วยโดยลูกค้าดีแท็กเนี่ยหากเติมเงินครบทุก100บาทจะได้รับเงินคืน15บาทกันเลยทีเดียวโดยวิธีการร่วมสนุกนั้นก็คือให้ลูกค้าดีแท็กเนี่ยกดไปที่ดอกจัน104ดอกจัน399สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกจากนั้นเนี่ยก็เติมเกมผ่านเว็บไซต์ของ Coda Shop ได้ตามปกติเลยครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้รับเงินคืนแล้วดังนั้นใครไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปเติมเงินกับทาง Coda Shop แล้วกันนะครับโดยลิงก์เติมเงินของทางร้านจะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปเลยนะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมศุกร์นี้เท่านั้นนะครับ The rules of this game are like realityWe all think we have infinite possibilities, but when you really analyze it, every question and answer is constrained by previous choices. Relax. Time to say bye. Boom.Your full potential. The power you carry is the key to opening a way through to the Ambrosial Arbor. This coming here triggered your memory. What happens next is in your hands. You, you, and you. All three of you are staying right here. The karma of past lives changed the world of the present.ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ